สวัสดีครับอยู่ผมนะครับผมมิสเตอร์ปอนนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นMinecraft Survival อยู่แล้วนะครับนะก็คือจะเล่นให้มันครบ50พีนะก็คือพอดีว่าเพื่อนมันบอกขอให้เล่นให้มันจบเหอะอะไรประมาณเนี้ยขอสัก50พีเถอะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นผมเล่นครบ50พีเลยนะครับเดี๋ยวทำไมมันปิดวะสงสัยผมไปเผลอกดนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทองเรามีบอกว่าทองรู้สึกว่าจะมีหน่อยหนึ่งโอเคมีอยู่นิดหนึ่งเอ้ยแต่ว่าเราต้องมีเรสโตนเปล่าวะเรสโตนเราไม่มีคือจะทำนาฬิกาเอ้ยเอ้ยใช่ป่ะมันคราฟยังไงวะผมลืมละต้องใช้เรสโตนลืมไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเปิดท้องฟ้าเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่ปะวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ใช่ น่าจะไม่ใช่ขอเปิดท้องฟ้าเป็นหนึ่งฮะโอเคจะได้รู้ว่ามันมืดหรือเช้าหรือตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอะไรไปดีอ่ะโอเคงั้นขอเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเก็บตรงไหนวะข้างบนชัวร์จำได้โอเคชึบชึบเฮ้ยตอนนี้ผมก็เล่นใน Minecraft Windows 10นะฮะผมถ้ามีจอยเนี่ยจะฟินมากเลยนะฮะแต่ว่าคือมันไม่มีไงจอยก็คืนเพื่อนไปแล้วนะเอ้ยลืมเอาไม้มาด้วยเอ้ยลืมพิกเขาเรียกอะไรขวานนะฮะผมลืมเอาขวานมาโอเคก็ใครอยากได้แมปนี้นะครับก็ไม่รู้มันเกิดได้ยังไงวะมันเกิดได้ยังไงวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งฮะโอ้ย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 เอาแล้วไงมันเล่นกูแล้วไงขอปักทอดกันฮะผมมันเกิดได้ไงวะตรงนี้แน่ๆเลยฮะตรงนี้แน่ๆเลยฮะปักกันเลยฮะผมจังหวะนี้ฮะเกิดก็แหลกก็ช่างมันฮะปักก่อนฮะเกิดมันทีนี้ชิบหายไว้วอดครับผมโอเคไปเดี๋ยวอย่าลืมพิกแอคอย่าลืมขวานไปอีหนูโอ้โหตกใจหมดดีนั่งมันไม่เห็นผมครับใหม่เลยกันนะเอาสติ๊กแล้วก็หินไม่มีใช่ไหมงั้นขอไปขุดหินก่อนแล้วกันเอ้ยเหล็กก็ได้นี่ว่าเหล็กแล้วก็มีเยอะเอาเหล็กก็ได้นะฮะไปออกมันเกิดได้ยังไงวะไม่รู้นะฮะผมมันเกิดได้ยังไงชึบอันเดียวพอแบบโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็จะทำฟาร์มให้เสร็จกันเนาะนะแล้วกูออกทำไมเนี่ยทำฟาร์มอะไรดีอ่ะฟาร์มอะไรดีทำฟาร์มอะไรดีฟาร์มนี้ก็ได้แค่เนี้ยมันได้แค่นี้จริงๆนะนี่ฮะเพื่อนผมมันถามมึงไปเอาไม้มาจากไหนทั้งที่มันเป็นไปอมทะเลทรายมึงโกงหรือเปล่าอ้าวหาผมโกงอีกไอ้เหี้ยนี่ฮะผมข้างหลังเนี่ยฮะมันมีเขาเรียกว่านี่ฮะผมเนี่ยมันมีดินอยู่มันมีต้นไม้อยู่นะแม่งก็หาผมโกงหาผมนู่นนี่นั่นนี่ไงคนเรามันเป็นอย่างนี้ไงไม่เข้าใจเลยทำไมแหลกนอแหลกจังปิดดีไหมเนี่ยแหลกอ่ะขอปิดแล้วกันนะมันแหลกโอเคให้เรนเดอร์ผมเปิดเรนเดอร์แล้วโอเคปิดเรนเดอร์แล้ว
โอ้โหแต่ว่าต้นไม้มันอยู่ไกลมากๆนะฮะเอ้ยรู้สึกว่าแตงเป็นแอปเปิลป่ะวะน่ะเอ้าโอ้โหอันนี้ผมขุดไว้มันยังไม่ดรอปหายอีกเหรอโอ้โหว่าใช้ได้เลยนะไปฮะแล้วก็จะทำการขุดเจ้าพวกนี้ไปนะฮะผมขุดเจ้าพวกไม้พวกนี้ไปไว้บ้านนะฮะเพราะว่าแถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะฮะหรือจะไปปลูกบ้านก็ได้นะเอาไปปลูกที่บ้านถ้าเหมือนคลิปที่ผมเล่นกับคุณบีมาแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนั้นนะมันแบบมันไม่เฟลอะแบบมันแบบมันไม่หายอะก็ยังไปได้ไกลอยู่นะแต่ว่ามันหายมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันกุนตีนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาไม้ขาวด้วยแล้วกันนะฮะเอาไปด้วยนะผมเอาไปปลูกที่บ้านโอเคแล้วก็เอาดินไปด้วยนะครับผมโอเคเอาดินไปด้วยนะฮะแถวบ้านเราก็ยังไม่ได้ปลูกปักท็อตเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีท็อตมันยิ่งมีน้อยๆอยู่นะก็ต้องประหยัดไว้นะฮะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนะฮะเดี๋ยวจะเดินมากครับเดี๋ยวมันจะหลงนะฮะแล้วดาบมันชับเน็ตอะไรวะมันเอนชาร์ตอะไรวะอัดไม่ออกเว้ยไปไม่ไปตีมึงอย่าเดินเร็วดิมึงเดินเร็วอ่ะฮะมึงไปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ช่างมันฮะมืดแล้วจังหวะนี้ต้องรีบกลับบ้านอย่างโดยด่วนนะฮะโอเคได้ต้นไม้แล้วไปกลับบ้านเราหุยอ่ะหุยเลยหุยแหลกฮะจังหวะนี้ไปฮะกลับบ้านฮะกลับบ้านฮะกลับบ้านฮะนั่นฮะบ้านผมนะฮะโอเคเดี๋ยวขอปักท่อตะไคร้นี้ด้วยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงแล้วมันจะจำไม่ได้นะฮะไม่ได้ปักท่อไว้นะครับผมแล้วก็ปักท่อตะไคร้นี้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้มีแสงสว่างพอมองไกลๆมันจะได้เห็นไงครับปักทั่วเกาะเราเลยนะครับผมไม่ให้พวกซอมบี้มันเกิดได้นั่นไงฮะพูดถึงก็เกิดเลยพูดถึงมันก็เกิดพอดีเลยโอ้โหบัดซบนั่นไงชาติชั่วมันเกิดแล้วโอ้ชาติชั่วฮะชาติชั่วฮะจังหวะนี้ฮะคิปเปอร์ก็มาฮะจังหวะนี้ฮะมาทำตระกูลนะครับผมพวกซอมบี้มากันหมดเลยใครเชิญพวกเนี้ยไปแล้วฮะจังหวะนี้ฮะบ๊ายบายไม่ได้แอมกูหรอกโอ้โหนี่ไงนี่ไงเหตุผลที่มันเกิดปักเข้าไปนะฮะอย่าให้มันมีมุมมืดเด็ดขาดมืดแค่นิดเดียวมันก็เกิดนะครับผมพวกซอมบี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะครับมันเกิดนะมืดแค่นี้มันก็เกิดได้นะโอเคโหด้านบนทำไมมืดจังวะมันจะเกิดไปด้านบนนะบ้าเหรอมันไม่เกิดบ่นอนไปนอนนอนนอนเฮ้ยตรงกล่องมันมืดจังวะตรงกล่องนี่ไม่มืดนะไม่มืดโอเคโอเคฮะก็คลิปนี้กี่นาทีแล้วกลางนาทีไม่เป็นไรฮะเล่นในต่อฮะเล่นต่อได้ครับผมตายไปซะเจ้าซอมบี้ไม่น่าวิ่งมาไม่น่าวิ่งมาเอาเกาะผมอยู่ไหนวะเกาะลืมมาเกาะมาปะโถลืมใส่เกาะฮะผมขอโทษด้วยอีลืมใส่เกาะเกาะอยู่ไหนเอ่ยจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอยู่กองบนนี้หรือเปล่าวะโอเคใช้ด้วย
ขอใส่เกาะแล้วกันโอเคหืมดอบเจ้านี้ด้วยเขาเรียกว่ามันฝรั่งนะอยากดอบแครอทอยากให้มันดอบแครอทมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอานำขวานไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาพวกผุดดินมาแทนที่เจ้านี่นะครับผมแล้วก็หาดูดินมีไหมโอเคมีอยู่พอดีเลยเอาไม้ไปเก็บมาผมเก็บไว้ฮะแล้วก็เอาเจ้านี่ออกมาฮะไปเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะฮะคือคลิปนี้ก็เนี่ยต่อเติมนี่แหละเสร็จนะครับผมคิปเปอร์ฮะโอ้โหคิปเปอร์คือตอนแรกผมจะหาโหลดแบบว่าพวก Minecraft Windows 10เวอร์ชั่น 0.16 แต่ว่ามันมีนะแต่ว่ามันเป็นของต่างชาติของพวกฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันก็เล่นไม่ได้อะบุ้มไม่เป็นไรฮะระเบิดไปเลยฮะเพราะว่าแถวนี้เราไม่จำเป็นที่ใช้อยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้ไงมันเลยไม่จำเป็นโอเคก็เหมือนกันนะนึกออกนึกออกแล้วเดี๋ยวเราทำนี้ดีกว่าน้ำตกทำให้มันไหลลงมานะผมแล้วก็ปลูกชูการ์เคนนะเห็นบางคนมันทำกันนะก็เดี๋ยวลองทำมั่งโอเคเราต้องการรั้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปครับรั้วเอ้ยเดี๋ยวขอปลูกต้นไม้ก่อนแล้วกันนะปลูกต้นไม้ตรงไหน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 ดีตรงไหนดีตรงที่เดิมนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าชึบหนึ่งสองสามสี่ห้าชึบโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงนี้อีกโอเคแล้วก็ปลูกตรงนี้ชึบโอเคประมาณ4 ต้นน่าจะพอไหมพอเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันฮะหนึ่งเดี๋ยวล้นละล้นผมล้นละผมเริ่มล้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้โอเคเร่งด่วนฮะเร่งด่วนฮะจังหวะนี้ฮะเอาเลยปะโถก็ถูกแล้วนึกว่าเมื่อกี้อะไรออกมาวะโอเคสายจึบจึบโอเคแล้วก็ปักตรงกลางตรงนี้ทึบแล้วก็เอาดินไปให้ผมโอเคปลูกไปครับผมต้นไม้มันแบบว่ามันโตระยะห่างกี่บล็อกไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมห่างมา5 บล็อกพอทำไมมึงมันเปลี่ยนยากนะเพราะว่ามันปุ่มมันเล็กอะนะฮะขาดอีก2 ต้นใช่ไหมโอเคขาดอีก2 ต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มโอเคจังหวะนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ออกไปฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะฮะเพราะว่าคลิปก่อนนู่นผมไม่ค่อยมีทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์เลยจะเกิดมันแหลกหรืออะไรยังไงขอโทษด้วยแล้วกันนะพอดีว่าเครื่องมันกากนะฮะต้องเข้าใจนะโทรศัพท์คนมันกากไงมันไม่เหมือนคนบางคนไงแม่งอย่างมิเตอร์ปาล์มเนี่ยนะมีโทรศัพท์ดีแต่ไม่ยอมทำมาหากินนะเว้ยถ้าเกิดมันต้องได้ทำมันก็ได้นะไอ้ปาล์มเนี่ยมิสเตอร์ปาล์มนะมั
เคยทำครั้งหนึ่งครับผมแต่มันโดนใครทำโดนใครแบนอะไรไม่รู้เออแต่ก่อนผมก็เคยโดนนะโดนแม่งใครแบนช่องไม่รู้อ่ะเออแล้วมันมีคลิปหนึ่งมันลงคลิปไปแล้วมันคลิปมาติดลิขสิทธิ์ฮะมันไม่ลบออกเดี๋ยวผมขอเอานี้ออกก่อนกันรำคาญเนี่ยฮะไม่ใช่อะไรโอเคมันไม่ยอมลบออกครับผมมันก็เลยติดลิขสิทธิ์คือมันบอกว่ามันไม่ได้ใส่เสียงเพลงไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมก็คือมันเล่นกับใครไม่รู้เล่นกับน้องมันมันไปที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแล้วมันไปเล่นกับน้องมันน่าจะน้องมันนะเออแล้วมันเล่น PVP อ่ะเออแล้วมันบอกอะไรค่าอะไรนะค่าอะไรว่าจำไม่ได้ค่าฮีโร่บายมั้งเออมันให้น้องมันใช้สกินฮีโร่บายมั้งแล้วมันก็ตีกันนะใครว่าเจอฮีโร่บายก็แบบไล่ฆ่าฮีโร่บายอะไรน่าจะประมาณนั้นนะแล้วมันบอกว่ามันไม่ได้ใส่เพลงอะไรเลยก็คือเป็นคลิปเงียบๆเลยคลิปว่างเปล่าเงียบๆเลยแล้วมันติดลิขสิทธิ์นะผมมันไม่ยอมลบออกก็แล้วก็อะไรต่อก็ไม่รู้นะก็มีอีกช่องหนึ่งก็คือมันทำคลิปสอนทำเครื่องอันนี้เขาเรียกอะไรเครื่องใส่ชุดเกราะอัตโนมัติเออแบบพิกแท็กเกอร์เลยมันสอนนะมันสอนทำนะครับประมาณ13นาทีนะผมก็ดูคลิปมันหน่อยนะมันก็สนุกดีนะถ้ามาเกิดมันถ้าเกิดมันตั้งใจทำนะมันก็ได้นะป่านนี้มันได้เป็นหมื่นแล้วมั้งถ้าเกิดมันตั้งใจทำได้เป็นหมื่นแล้วพูดจริงๆเลยแต่มันไม่ตั้งใจทำไงโอเคขอเก็บก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้มึงจะออกมาทำไมมึงจะออกมาทำไมวะแล้วก็จะนี่ออกมาผมเฮ้ทำไมมันโอเคเหล็กก้อนเดียวพอโอเคแบ่งไว้มันยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในภายภาคหน้าผมว่าเขาน่าจะทำมาเป็นแบบนี้นะเออขนาดเขายังอัปเดตเป็นยังไงนะเป็นเดี๋ยวอันนี้ผมขอเก็บตรงนู้นเลยกันไม้ขาวมาเอาเก็บไว้ตรงนู้นเลยนะครับผมเผื่อเราได้ใช้นะฮะผมว่าจะพูดอะไรวะอ๋อในภายภาคหน้านะครับผมผู้พัฒนา Minecraft เขาน่าจะทำให้มันเป็นอย่างนี้นะน่าจะนะเพราะว่าเห็นมีคนเขารีวิวอะไรทำอะไรวะเห็นพวกพี่ดร.ดอยมั้งเทคเจอร์แพ็กใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่เทคเจอร์แพ็กนะมันเป็นอันนี้เลยมันเป็นตัวเกมเลยแต่ว่าเป็นของเถื่อนอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันไปโหลดมาเขียนว่าไหมครับวินโดว์10อ่ะก็จะขึ้นมาเลยนะผมเวอร์ชัน 0.15.6 นะครับผมแล้วก็คลิปที่ผมบอกให้โหวตนะครับก็ไปดูมาแล้วครับผมตอนแรกผมแมป2แมปป5ถึงม2คือขอเรียกแมปตำนานแล้วกันนะคือมันนานจริงๆอ่ะมันเล่นมานานมากจริงขอเรียกแมปในตำนานแล้วกันโอเคก็คือตอนแรกผมมันประมาณเท่าไหร่วะ60กว่าๆมั้งก็คือเอาง่ายคนโหวตอันนั้นน่ะเยอะสุดแล้วพอหลังๆมาครับผมมันมีเหมือนแบบมีคนเปลี่ยนใจผมไปโหวตแมปทะเลทรายก็เลยโอเคต้องเล่นแมปทะเลทรายใช่ไหมโอเคก็เล่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ได้เล่นไปโอเคโอ้โหโตแล้วต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหจังหวะนี้มืดแล้วเดี๋ยวเป็นหนึ่งขอเคลียร์พื้นที่แบบอู้คิวก็ตกชิบหายแล้วจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นเนี่ยชิวกตุกข้างซ้ายครับผมไอ้ข้างซ้ายทุยข้างขวาโค
ขวาร้ายใจดีนะหูข้างขวาเป็นเรื่องร้ายๆอะไรจะเกิดขึ้นวะเรื่องร้ายอย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเหมือนมันกระตุกอีกแล้วคือเคยมีครั้งหนึ่งฮะคิ้วผมกระตุกครับผมแล้วมันเรื่องร้ายโอ้โหโคตรร้ายเลยนะไม่อยากจะพูดร้ายจริงเออสเกลตันไปแล้วครับไปแล้วครับผมจังหวัดนี้ฮะขอปักท็อตกันครับมืดครับผมมืดครับเดี๋ยวขอเข้าไปนอนกันก่อนละกันนะเข้าไปนอนเข้าไปนอนโหมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเรื่องร้ายๆไม่น่าจะเตียงเลยโหต้องวิ่งไกลแหละจุ๊บไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าด้านล่างนี้มันมีตัวอะไรเกิดเปล่าอ๋อลืมไปแล้วปักแล้วนี่ว่าจะเกิดได้ยังไงเออปักแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดนะขอดูแป๊บนึงมีอะไรเกิดไหมเอ่ยไม่มีนะครับโอเคโอ้โล่งอกไปครับผมไปครับผมจะลืมแล้วนะครับผมไปหาหมอมาแล้วนะไม่ใช่ฮะจริงๆผมคงคิดลืมนะผมคิดลืมสุดๆแล้วก็เอาขวานมาตอนนี้มาด้วยกันโอเคโอเคโอ้โหคิปเปอร์แหมช่างเกียดเหลือเกินนะคิปเปอร์เนี่ยโคตรเกียดเลยคิปเปอร์ผมเกียดคิปเปอร์เพราะงี้แหละคิปเปอร์ตรงนั้นก็มีถ้าปิดมอนไปก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดออกจากเกมพอปิดปุ๊บมันจะหลุดออกจากเกมเลยนะครับเพราะว่ามีตอนนี้ผมเล่นกับคุณบีมเนี่ยผมเผลอไปกดออกจากปิดมอนสเตอร์มันก็เลยหลุดแล้วก็แมปก็หายนะครับก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนปิดมอนเออเลยไม่อยากปิดมอนกลัวมันหายท่านเองถ้าเกิดจะปิดก็ต้องออกไปจากเกมแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นไปโอเคอุดโอเคไม่มีอะไรจะคุยแล้วเนี่ยเครียดก็คือขอบคุณน้องบาสด้วยกันนะขอบคุณจริงๆเลยนะที่คอยช่วยเหลือพี่โดยตลอดนะครับก็คือผมก็พยายามเก็บตังค์นะตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะมาตัดวันที่15นะครับแต่คือไม่ใช่พอผมมาดูบินไอ้หมูตกใจหมดคือผมไปดูบินมาเนี่ยเขาบอกว่าหมดวันที่เท่าไหร่วะวันที่9มั้งคือเขาบอกว่าห้ามเกินวันที่15ครับผมไม่อ่านผิดเขาบอกห้ามเกินวันที่15ถ้าเกิดเกินก็เขาก็จะตัดนะครับก็เลยต้องจ่ายได้ตั้งแต่วันที่9เอ้ยเท่าไหร่วะวันที่9คือวันสุดท้ายคือวันสุดท้ายห้ามเลยวันที่9ผมก็เลยเอ้ยตกใจเลยก็คือวันที่9คือวันเมื่อวานน่ะเมื่อวานเนี่ยใช่ป่าววะใช่ฮะวันที่9เมื่อวานก็เลยอุ๊ยทำไมมันอันนี้ยังวะผมก็เลยโอ้โหมันเร็วจังผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่เอ้ยไม่ใช่พี่ลุงขอให้เขามาเก็บวันอื่นได้ไหมเก็บวันพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะลองหาอันนี้ไปก่อนขอทำก่อนไม่นึงนะแต่วันนี้ก็บอกได้เดี๋ยวครั้งสุดท้ายให้โอกาสครั้งสุดท้ายนะแล้วประมาณนี้ก็เลยบอกโอเคขอบคุณคุณก็เลยรีบหาลูกค้าก็หาไม่เจอหาพวกตามไลน์กลุ่มอะไรประมาณนี้ก็ไม่เจอฮะก็เลย
ทำใจได้แหละแต่บังเอิญได้น้องบาสมาช่วยนะก็เลยขอบคุณน้องบาสจริงเลยนะครับผมแล้วว่าแต่คิปเปอร์มันหายไปไหนวะเนี่ยว่าคิปเปอร์ไปไหนแล้วเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะผมขอเก็บขอเก็บอะไรล่ะขอทำตรงนี้มาครบก่อนแล้วกันให้มันเสร็จก่อนแล้วกันโอเคอย่ามาบุ้มถนนนะคิปเปอร์นะขี้เกียจซ่อมแซมนะฮะมันจะมีไม่แบบว่าแบบโหมดแบบว่าห้ามแบบมอนเตอร์คือผมเกลียดคิปเปอร์นะเออทุกคนเขาต้องเกลียดอ่ะเอออยากให้เขาแบบเอาคิปเปอร์ออกไปเลยแบบเอาแค่พวกมอนเตอร์อื่นออกไอ้มอนเตอร์อื่นอยู่เอาคิปเปอร์ออกไปอะไรแบบนี้ไม่เกลียดโคตรเกลียดเลยคิปเปอร์นะไม่รู้นะเขาเอาความคิดนี้ไปไหนนะมอนสเตอร์แบบว่าแบบมันระเบิดอะไรได้ประมาณนี้ได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่คิปเปอร์หายไปไหนแล้วผมก็ไม่ได้ปิดมอนเตอร์นะมันหายไปไหนวะก็ช่างมันนะฮะขยายให้มันมาแหละเออนะครับก็เกิดรัวแล้วครับผมโอเคแล้วมันต้องไปไหนไกลแล้วมีทรัพยากรใช้แล้วครับโอเคตัวนี้ก็ต้องขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะฮะเคลียร์ยาวๆจังหวะนี้ฮะเคลียร์ยาวๆไปยาวๆฮะยาวๆไปยาวๆไปผมจะไม่พยายามตัดต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งปัญหาเยอะอีกไงเออไอ้เหี้ยมึงโกงเหรอไอ้สัตว์อะไรประมาณนี้เหล็กครับผมหาผมโกงไม่ใช่โกงอะมันเกิดอาการแหลกครับผมไม่ใช่เกิดอาการแหลกเขาเรียกบั๊กของไมค์ครับผมพอดีผมเพิ่งมารู้ว่ามันบั๊กเออนึกว่าฮิวโก้มันไปเจอมาไงมันไอ้นี่ผมมันตอนแรกผมมีเหล็กประมาณ2โหลมั้งเท่าที่แบบไปเล่นรอบนอกมาแล้วเจออะไรประมาณนี้เออแล้วผมก็เอาเหล็ก2โหลนั่นน่ะใส่เข้าไปในกล่องนะผมในเชสของผมอะที่ผมใส่เหล็กไว้อะเออแล้วผมก็เอาออกมาไปคราฟคือใส่เก็บไว้ก่อนใช่ไหมแล้วผมก็เอาออกมาไปคราฟชุดเกาะมาใส่เออแล้วพอดีเอโก้มันก็บอกเอ้ยเชษชื่อผมที่เชษนะเออเพื่อนผมมันชอบเรียกเชษไงเกิร์ลมันก็เลยบอกว่าไอ้เชษกูขอเหล็กในกล่องได้ไหมก็เออเอาไปเดี๋ยวกูเอ้ยผมก็เลยบอกเอาไปดิเออมันก็หยิบไปหมดทั้งกล่องเลยไม่รู้มันเอาไปทำหาอะไรสองโหลอะเออแล้วผมก็ไปเก็บมันก็เก็บพร้อมกันกับผมแล้วดูดีมันก็ปุ๊บเต็มกล่องก็เลยเฮ้ยมึงเอามาเหล็กมึงเอาเหล็กมาจากไหนอ่ะมันก็เลยบอกเอามาจากในกล่องไงมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วมันก็หาผมโกงเฮ้ยมึงโกงเหล็กมึงโกงมาเหรออะไรประมาณนี้ก็ว่าไปก็ขยักว่าผมก็ว่าไปว่าผมปั๊มก็ได้ไม่เป็นไรนะครับซัมบี้มาจากไหนเอ่ยเสียงนี่มาจากไกลนะพี่นะแม่ถ้าเกิดคลิปนี้แหละก็ขอโทษแล้วกันนะครับนะก็คือดูจากคลิปที่แล้วดูทุกคลิปเลยแหละแหลกชิปหายก็คือทนไม่ไหวเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคือเครื่องใหม่เนี่ยมันเป็นเครื่องของลุงผมนะลุงผมเขาไม่ใช้แล้วเขาเอาให้ผมนะเออนะครับผมว่าใครมันมาทักเนี่ยโอ้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอเป็นเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะเดี๋ยวมันนานไปมันจะไม่ได้ครับผมนะเดี๋ยวแมปปัญหาอีกนะขอไปเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับก็บ๊ายบายแล้วกันนะครับผมก็30นาทีแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะครับบ๊ายบายนะครับ